ชัดเลยเลยเกาหลีชัดเลยเนี่ยเฮ้ยข้ากับหน้าแม่งเหมือนก็ดูแย้มอะเนกิที่เล่นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำการตัดผมให้กับตาลุงข้างบ้านนะคะพอดีว่าลุงข้างบ้านเขาอะผมยาวปิดตาแล้วเขาก็จะแบบไม่มีแบบร้านให้ไปตัดผมทีเนี้ยเราก็เลยจะต้องจัดการช่วยลุงเขานะคะวันนี้ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตลุงอีกหนึ่งวันนะคะเรามาดูผมลุงกันเลยค่ะว่าเริ่มแรกผมลุงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเซอร์เซอร์อุบาทแบบนี้นะคะแต่เราจะมาเปลี่ยนลุคของลุงให้เป็นหนุ่มเกาหลีค่ะเป็นบอยแบนด์เกาหลีค่ะคุณลุงมีชีวิตอยู่ไหมคะคุณลุงมีชีวิตอยู่ไหมคะเริ่มตัดเลยเหรอไม่เราจะลองให้ลองดูก่อนว่าความยาวจริงๆของผมลุงเขาอ่ะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องจัดการให้มันแบบขึ้นมาประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คิดไว้นะเกาหลีบอยแบนด์เคยเห็นไหมที่มันอาจจะข้างหน้าดูแบบเป็นอย่างนี้บ้างเออเป็นสามเหลี่ยมบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะเข้ากับหนังหน้าหรือว่าบล็อกหน้าของลุงเขาไหมครับแต่ว่าไม่ว่าจะขั้นแค่ไหนมันก็จะเป็นการช่วยชีวิตลุงเขาตอนนี้ลุงเขามองไม่เห็นเลยใช่ผมมองไม่เห็นเลยเทียบได้กับคนที่สายตาบอดไปแล้วเลยต้องวาดแบบก่อนนะว่าเราจะเอาแบบไหนทับหูไว้ก่อนเฮ้ยเป็นไงผมมองเห็นแล้วเปิดม่านเออยังไม่พอมันจะเป็นแบบอย่างนี้ไอ้ยังไงอ่ะไม่ติดอ่ะเดี๋ยวเจอเมจิกนะเมจิกดำนะมันลุงเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาปากกาใหม่ที่มันจะเขียนแบบได้นะคะเวลาเราจะทำอะไรต้องวาดโครงร่างก่อนไม่ปรึกษาเลยทำอะไรเนี่ยพอปล่อยให้ทำถ่ายเองอะไรเองไม่จัดเต็มกูเลยเวลามีสิทธิ์ที่เราแอบอันนี้นะคะต้องแก้มันจะเป็นไว้บอร์ดที่สามารถลบได้นะคะสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่ามันลบได้เฮ้ยอันนี้ลบไม่ได้นะมันเป็นไว้บอร์ดนะมันลบเวลาเขียนบนกระดานมันก็ลบได้แต่นี่มันไม่ใช่กระดาษเมาส์มันก็แบบเวลาเราเขียนบนพื้นผิวอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ตรงแรกให้ดูก่อนถ้าตรงแรกเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ออกมาดูจากกล้องโอ้โหแม่งคิดว่า Wonder Woman ไอ้คิดว่าอะไร Woman นะ Wonder Woman ใช่ใช่เคยดูที่หนังเกาหลีว่าที่เป็นไซอิ๋วอ่ะอันนั้นฉันตัดไปแล้วไงอ่ะอันนั้นเป็นทรงนึงที่มันเข้ากับหน้าเธอนะงั้นถ้าไม่ใช่ทรงนี้ทรงไหนอ่ะอันนั้นตัดไปแล้วโอ้มีหลายทรงท็อปมึงไม่น่าทันฉันตัดไปแล้วอีกแบบนึงมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะฟันปลาเส้นนี้นะปลาก็มาทุกคนเส้นนี้นะอันนี้ไม่เอาแล้วนี่ลบโอ้ยลบอีกอันนี้คืออันนี้นะอันนี้ลบนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือลักษณะพันปลานะคะที่คือแบบมันจะเป็นแบบลักษณะซอยๆนิดนึงแต่ว่าจะมีความแหลมขึ้นมาอย่างนี้เออมาเรียนมาจากสถาบันไหนใช่ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหรอกเป็นการแบบดูหนังเกาหลีดูคนที่เขาหน้าตาดีหล่อๆมาเป็นแบบให้ไงแล้วหนังหน้าคนเกาหลีวิ่งหน้าได้อยู่อ่ะเดี๋ยวรูปเขาเรียกนะซาจังนีมจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเทียบกับหน้าผมซาจังนีมอะไรงี้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะตัดตรงเต๋อๆถ้าจะงีมเลยนี่ตัดตรงเต๋อๆเลยแบบนี้เดี๋ยวก่อนเธออันนี้ไม่เอาอันนี้ลบถ้าเธอตัดมาเธอจะไม่สับสนกับเส้นล่างของเธอใช่มั้ยไม่เราลบได้ยังไงอันนี้ลบแล้วเออเป็นไว้บอร์ดโอ้โหลบสะอาดสะอาดเป็นไว้บอร์ดฉันเลือกแล้วเอาที่ดีสำหรับเธอเพลงนี้ขึ้นเลยทำกับข้าวมีเยอะมากนะคะแต่ที่ใช้จริงก็คือมีแค่อันนี้ค่ะ3อันนอกนั้นอันนี้ก็ได้นะจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรากลัวว่ามันจะไม่ตรงนะเราอันนี้ช่วยได้นะคะแบบนี้แล้วก็ตัดตามอย่างนี้นะคะแทนลองหวีใช่ไหมใช่เพราะว่าอันนี้มันจะตรงเด้เลยไงเราจะแบบง่ายขึ้นเอาใหม่ลืมวัดอันนี้ความยาวระดับ1อันนี้นะคะจะเป็นความยาวที่มันอีกระดับ1มันจะไล่กันทำให้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกก่อนนะคุณมีสิทธิ์เลือกก่อนได้นะคุณจะเอาความยาวระดับไหนนะโอ้โหตัดมาขนาดนี้ยังจะให้เลือกอีกเหรอไม่เดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติว่าเนี่ยเลือก2ระดับนี้ใช่ไหมถ้าเขาจะเอาระดับนี้แล้วตรงนี้แก้ไงไม่ต้องแก้ปล่อยไปเดี๋ยวยาวเองปล่อยไปก่อนเดี๋ยวยาวเองไม่เห็นเลยยิ้มยิ้มดูจากกล้องนะไม่เห็นเลือกระดับไหนมีสามระดับครับคุณมีทางเลือกแล้วครับเอาระดับนี้ได้ไหมระด
ับนี้เหรอแต่ระดับเนี้ยมันจะยาวแล้วก็ทิ่มตาลุงเร็วเกินไปคุณลุงก็จะต้องตัดแหมเพิ่มอีกโอ้ช่างมีเหตุผลอันนี้ลองเลือกอีกทีนึงค่ะให้เลือกอีกทีนึงงั้นเอาระดับนี้ครับระดับนี้ใช่ไหมคะถ้าระดับนี้นะคะตรงเนี้ยมันจะแบบโอ้ยมันไม่ได้แล้ว ตัดเตอขึ้นมาขนาดนี้โอ้โหอะไรของอ้วนเนี่ยต้องตรงนี้ใช่ไหมคะใครสนใจนะคะตัดผมได้นะคะตัดฟรีให้นะคะต้องการช่วยเหลือจริงๆค่ะติดต่อมาได้นะคะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะนี่ส่งตาติดไม่มีใครเหมือนแน่นอนไม่มีใครเหมือนแน่นอนจริงๆเสร็จแล้วแหละไปก่อนนะเฮ้ยเอาให้มันเสร็จดีอ้าวแล้วนี่ไม่ดีตรงไหนอ่ะตรงนั้นมาพอแล้วตัดเถอะตัดให้มันเสร็จเถอะจริงลุงตัดให้เสร็จเถอะก็เอาอันเนี้ยเอาระดับนี้เลยเอาตรงนี้เลยเออเอาให้มันรอบเลยรอบหัวเลยพูดแล้วนะชัดเลยเลยเกาหลีชัดเลยเลยเฮ้ยข้ากับหน้าไม่เคยแบบเฮ้ยข้ากับหน้าจริงๆส่องกระจกได้เลยค่ะแม่งเหมือนกูดูแย้มอ่ะ A few moments later หูอยู่ไหนหาอยู่นี่ปลอดภัยลองหวีการลองก็ลองหวีเหมือนคนมีความรู้ใช่ค่ะเราศึกษามาแล้วไม่งั้นเราไม่กล้าทำแบบนี้นะเมื่อกี้พอไปตรงโดนหูปั๊บแวบเลยนี่เราก็สุ่มๆตัดไปก่อนปึ๊บโอ้โหมีการสุ่มตัดไปก่อนด้วยเพราะมันอยู่ข้างในไงมันมองไม่เห็นหรอกอันนี้เราก็ต้องตัดเพราะว่ามันลองทรงเดี๋ยวก่อนนี่หลุดปากยังลองใช่ไหมทรงเนี้ยหรือว่าตัดจริงๆลองดูก่อนถ้าไม่ดีเราแก้ได้เฮ้ยดูเราลองถ่ายจากด้านหน้าดิเหมือนคนเอียงข้างแล้วแบบพัดหูข้างนึงอ่ะพัดเป็นบ็อกเซอร์เนี่ยพี่เนยดูเดี๋ยวคิวยาวพี่บอกเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาตัดระดับความยาวข้างหลังนะคะแต่นี้เราจะไม่ให้เขาเลือกแล้วเพราะเขาจะมองเห็นยากมาแล้วมันจะเป็นทรงพอดีไงข้างหลังต้องให้พี่ได้จับไว้ดีข้างหน้าไว้นะคะคุณลุงอย่าก้มนะอย่าก้มทำตรงๆนะถ้ามันเบี้ยวไปทางไหนคือมันจะไปทางนั้นเลยนะขอเท่านี้ขอเท่านี้พอโอเคค่อยมีทิศทางหน่อยที่เราเก็บรายละเอียดด้านหลังเรียบร้อยแล้วข้างหลังคือหัวทุยกำลังพอดีนะคะเพราะเรามีการซอยสับเอาผมที่หนาเกินไปออกแล้วเรียบร้อยนะคะอ้าวไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวได้ปะวะพอดีแล้วไม่หนาเลยไม่ค่อยโอเคไม่โอเคอะไรแกดูแกไปตัดที่อื่นจะได้แบบนี้ไหมเดี๋ยวขอถามหน่อยครับว่าที่ตัดเนี่ยสมัครใจหรือว่าโดนบังคับก็จริงๆตอนแรกอ่ะมันจะตัดเพราะว่ามันโควิดร้านมันปิดแต่พอคราวนี้ร้านมันเปิดแล้วแต่คือเขาไม่ยอมให้ไปตัดจะตัดเองจงคิดไว้ว่าตัดที่อื่นไม่ได้แบบนี้ก็จะดีเพราะว่าตัดที่อื่นจะดีกว่านี้ทรงฟีลลิ่งมีแต่สุดเสร็จยังเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้คิวต่อไปเชิญเลยค่ะมีชื่อทรงไหมชื่อทรงเหรอยังไม่ได้ตั้งอ่ะแต่ว่าอันนี้มันตัดตามสเกลหน้านะคือจริงๆข้างหน้าไม่น่าซอยอ่ะซอยก็กลายเป็นบาร์โค้ดเลยหน้าซอยเอากลับมาโอ้ตายแล้วดูดิแล้วตรงกลางก็แหว่งนี่แกต้องหวีดิอ่ะพกไว้ตลอดเวลาเวลาไปข้างนอกหวีพกไว้ดูดิเนี่ยคนดูงี้เห็นป่ะแหว่งอ่ะไม่แหว่งทำไมมองว่าแหว่งมันเป็นการซอยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันซอยตรงนี้ให้บางได้รับกับตรงนี้พอละไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวไม่เป็นไรเธอตัดให้ฉันก็ขอบคุณแล้วก็ไม่เป็นไรครับแฟนเราตัดผมให้เราก็ถือว่าดีแล้วครับทำให้เราไม่ต้องเสียตังค์คิดในแง่ดีไม่ต้องเสียตังค์150ซื้อข้าวกินได้ตั้งหลายมื้อนะครับโอเคยังไม่จบยังไม่เสร็จอ่ะมันเป็นการเก็บงานที่อื่นทำได้แบบนี้ไหมไม่ทำก็ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นไงกับทรงผมทรงนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่องเนกิคิเรนด้วยนะครับมุ่งสู่ 300,000 Subscribe ไปด้วยกันครับทำไมดูไม่อะเลิร์ทไม่สดใสเลยอ่ะหลับไงเมื่อกี้หลับ
พี่เนยเขาเพียเขานั่งเพียเวลาตัดผมแล้วมันจะหลับตลอดเลยผมชอบปะชอบอะไรนะพี่ชอบ